ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดรินนะครับมีนายกกัมปนาชูสุวรรณเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณสมนึกให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกองกัมปนาทมีอาจารย์อีทเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับมีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับ100ปอนด์กับ102ครับจูบงนะครับได้2ปอนด์ครับวันนี้ครับฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกยก2ยอดแสนสอราชภูมิแล้วก็มาแพ้น็อกทางด้านของยอดอาวุธสอเกียรติเจริญสิริส่วนเป๊ปซี่ครับแพ้เด็กเมืองชนพีบุญหลายครับแล้วก็มาชนะน็อกยก4เสือบอลยูฟ่าบุมเบ็ดเซียนล่าสุดที่สนามมวยแห่งนี้รางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาติดตามได้นะครับบอกความมั่นคู่แรกวันนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนทางด้านของเป๊ปซี่ชื่อเสียงบารมีดีครับข้อค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ได้เสียของท่านผู้ชมครับของพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดผู้แรกของวันนี้ไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับกรรมการไพฑูรย์ทองอ่อนครับเอาละครับขวาเจอขวาแข้งขวาแม่คิดเหมือนกันใจตรงกันครับออกพร้อมกันเลยครับเยี่ยมกันใกล้ๆดาวรุ่งรุ่นใหม่ท่านผู้ชมติดตามดูดีๆแข้งขวาติดบังทางด้านของจูม่งครับก่อกรรมนาถก่อกรรมนาถก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับสร้างนักมวยดังๆประดับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับไล่มานู่นแหละครับตั้งแต่ชุดของนพกิจก่อกรรมนาถมีทวนก่อกรรมนาถมีนพกิจนพกิจพลกิจนะครับพลกิจเมื่อวานนี้ก็ไปโชว์ฝีไม้ลายมือที่สปป.ลาวครับมวยดีวิถีไทยเราขยายไปสู่อาเซียนแล้วครับก็มีพวกเจ้าการนะครับเจ้าทวนอย่างเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นชนะศึกครับเพชรศึกเอาละครับบนเวทีครับนี่คือเจนใหม่รุ่นใหม่ครับสายเลือดใหม่ครับแข้งขวาไปเด็ดซีนี่เป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับตัดล่างไปครับจูม่งก็เตะขวาคืนยืนกันใกล้ๆกลางเวทีขยับสร้างจังหวะกันอยู่เอาละครับแข้งขวา อย่างที่เรียนไปครับคิดเหมือนกันใจตรงกันครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธมวยก็คล้ายคลึงครับแค่ยกที่1เท่านั้นครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆครับดูทิศอ่านทางกันอยู่แข้งซ้ายหน้าทางด้านของเป๊ปซี่ซ้ายหน้าคืนมาจูม่งครับเป๊ปซี่ออกแบบไหนจูม่งก็ออกแบบนั้นแหละครับเอาละครับมาเช็คฐานล่างกันก่อนครับโคนโคนขาวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับที่จะดีที่สุดไหมครับเจอกับจูม่งกอกัมปนาทครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงรอยหิตโดยในห้างเชิดชัยครับและก็ขอบคุณครับลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกกิวเจิ้งปู่เซินเกียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายโดยคุณสายชนชัยพัสกุลสอบถามที่026882324แล้วก็ยาแก้แอนผสมพัฒน์ตลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland เที่ยว Health Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจ Q Herb และร้านขายยาทั่วไปครับตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดแข้งขวามาเปิดเกมขยับเข้าหาถึงตัวแล้วครับทางด้านของเว็บซี่เครื่องหมายการค้าอยู่ที่วงในครับตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสั่งหยุดแล้วแยกออกมาเอาแล้วครับแข้งขวาดงฟ้าดงแข้งเข้าไปครับวงในรัดล่างนะครับรวบเอาไว้ครับทางด้านของจูม่งครับมาลุ้นบนเวทีเลยนะครับต่อ2ปอนด์มีผลหรือเปล่าฝ่ายแดงเป๊ปซี่น้ำเงินจูม่งเอ้าลุ้น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 เอ้าแม่เป๊ปซี่ดีดีเสียปลายเสียปลายเอ้าเข่ามาขึ้นเข่านะครับยัดขวาราคาครับจากเป๊ปซี่ครับเสียบและแช่ครับแม่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แก้ไม่ยับพยายามจะลากมาเอาโดนโดนเข่าซ้ายเอาเตะมาครับเตะขวาสูงครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับแม่ยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับจูม่งโอ้แต่ว่าโดนเข่าซ้ายโอ้คอจะหักคอจะหักคอจะหักโอ้
โอ้โหเนี่ยครับขึ้นบนได้ครับจับคอได้นี่กดอย่างที่ป๋องเรียนไปครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับวงในควายหน้าขวางหน้าป้ายหน้านะครับดูนะครับโอ้โหทั้งล็อกทั้งขวางนะครับเอ้าลุ้นเลยไฟแดงเป๊ปซี่น้ำเงินจูโม่งเอ้าอย่าเตะให้หลุดสิจูโม่งเอ้าเตะหลุดทำไมอ่ะเอ้าลุยเลยเป๊ปซี่ลุยลุเอ้าแทงไปตีตีไหมตีเอ้าตีไปเอ้าแหมการแยกไหมแยกไหมเอ้าแยกแยกแหมสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับทางด้านของจูโม่งครับต้องเสี่ยงหมัดแล้วบ้างครับเสี่ยงหมัดครับหมดเป็นหมดนะครับเอาทีไปก่อนสร้างจังหวะครับสร้างจังหวะต่อยไม่ต่อยครับเอาเตะขวาอ้าวแหมพอในเนี่ยพอในนี่แหมกลายเป็นตัวเมียไปเลยครับเอาตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเป๊ปซี่ครับซ้ายอีกทีนึงนั่นแหละครับตั้งแขนไม่ได้ครับทางด้านของจูโม่งนะครับแล้วไปเอียงข้างครับพอเอียงข้างก็นั่นแหละครับโดนเข่าตรงบริเวณแผ่นหลังนั่นแหละครับต้องบอกว่าเป๊ปซี่ครับวงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับขยับเข้าไปเพื่อที่จะจับได้นะครับเอียงข้างไหมครับทางด้านของจูโม่งเอียงข้างไหมเนี่ยครับจะใช้แขนซ้ายล็อกแต่ว่าแขนขวานี้ตั้งไม่ได้ครับหมดยกที่2ชมโฆษณาสวยๆอีกครับไฟแดงเป๊ปซี่น้ำเงินจูโม่งครับเอ้าลุยเลยนี่แหละครับคู่แรกวันนี้โอ้โหเจียวไปเจียวดูดีเลยทีเดียวเอ้ามีอัดฉีดมาให้แล้วนะครับเพียบเลยทีเดียวนะครับทางด้านของจูโม่งครับต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างครับกับ2ยกที่ผ่านมาครับรวบรวมกำลังใจครับสับศอกต่อยหมัดครับอย่างอื่นนี่คงจะสู้ลำบากอยู่ครับคือต้องเสี่ยงแหละครับชีวิตมันต้องเสี่ยงถึงเวลาที่ต้องเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นอาวุธอย่างอื่นนี่คงจะยากอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่แหมเปิดเกมรุกเอาเกลี้ยงครับเอาให้หมดครับไม่หมดก็ต้องยอมเข้าไปแหละครับนั่นแหละครับดูนะครับขวางหน้าครับทางด้านของเป๊ปซี่ครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับจูโม่งต้องปรับเป็นการด่วนเลยครับต้องหลากหลายครับเอาละครับหมัดขวาแข้งขวาแต่ว่าเป๊ปซี่เครื่องหมายการค้าของแกก็เนี่ยครับอยู่ที่วงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับแล้วดูนะครับพอโดนล็อกคอได้ก็แม่ทางด้านของจูโม่งครับไปเอียงข้างหันรีหันขวางดูนะครับแข้งขวาหมัดขวาจะหยุดทางด้านของเป๊ปซี่ได้ไหมเอาละครับใส่เข้าไปอัดฉีดนี่ก้อนใหญ่ก้อนมามาก้อนเบอร์เรอร์เลยครับเจ็บมือครับโอ้ยเอ้าเป๊ปซี่แดงนะครับแหมในอดีตก็เป๊ปซี่เมืองชัยภูมินี่เข่าล้วนๆเหมือนกันเอ้ามาดูตัวนี้นะครับซูจิบะหมี่เกี๊ยวเป๊ปซี่เอ้าจูโม่งจูโม่งแหมแกดุมากเลยเป๊ปซี่รู้อย่างเดียวอ่ะเอ้าขวางแล้วแทงแทงแทงเอ้าโอ้ยโอ้ยคอเหนียงแทบหักเลยนะครับโอ้ยกรรมการเลิกเลยยุติการแข่งขันเลยนะครับกรรมการไพฑูรย์ทองอ่อนครับดูแล้วสู้กันไม่ได้นะครับถ้าเกิดสู้ไปก็รังจะเจ็บตัวหนักครับเซฟนักมวยดีกว่านะครับแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของเป๊ปซี่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด